Between Sun and Moon ค่ะชื่อเพลงว่า Under the Sun นั่นเองค่ะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงนี้ยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะไม่ยากค่ะพอรู้ว่าจะได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากร้องเพลงมากๆเพราะว่าเราก็ห่างหายจากการร้องเพลงไปค่อนข้างนานวันนี้ก็ได้มาเคาะสนิมนิดนึงแล้วก็มีความดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งค่ะคอนเซ็ปต์คร่าวๆหมายถึงว่าแบบคอนเซ็ปต์เพลงโอเคคอนเซปต์เพลงก็จะเป็นการถ่ายทอดค่ะตอนนี้น้ำหนึ่งก็มาร้องเพลง Under the Sun เป็นตัวแทนของ1ตะวันค่ะเป็นเพลงรักชวนเขินเขินมากค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกคือจริงๆมันจะมีทั้งความดีใจแล้วก็ความกังวลทุกครั้งที่ต้องกลับมาร้องเพลงเนี่ยก็จะมีความกังวลเพราะเราก็อุ๊ยไม่ได้มีความสามารถมากแบบพอร้องได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ได้รับโอกาสก็จะทำให้เต็มที่นั่นแหละค่ะแล้วก็ฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นการเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ร้องเดี่ยวๆนานๆทีจะได้ฟังกันร่วมวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนก็ใจดีมากๆเคยตอนแรกคือรู้สึกกดดันใช่ไหมคะแต่พอแบบได้เข้ามาทำงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยค่ะข้าวอร่อยด้วยค่ะแล้วก็ตอนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยก็ทำงานง่ายขึ้นค่ะเพราะมีแบบพี่ๆโปรดิวเซอร์พี่ๆนักแต่งเพลงเนี่ยเขาก็จะมาคอยแบบว่าอุ้ยตรงนี้อยากได้เป็นมูดนี้นะตรงนี้อยากให้มันเป็นฟีลลิ่งนี้นะก็ทำงานง่ายขึ้นค่ะสบายใจค่ะส่วนของ MV ใช่ไหมคะก็เป็นมูดเพลงก็จะเป็นเพลงน่ารักสดใสใช่ไหมวันนี้มาถ่าย MV ก็ไม่ได้ยากเลยค่ะก็จากฉากที่นั่งอยู่นะตอนนี้ไม่ใช่รายการข่าวนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือฉากหนึ่งใน MV นั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ต้องไปรอติดตามกันได้ใน MV เต็มค่ะท่อนเดียวใช่ไหมคะอ๋อยาวท่อนเดียวโอเคเน้นสองสามเธอเราใกล้กันกว่านี้ขึ้นมาฉันจะตามเธอไว้แค่ไหนแต่จะให้ใครได้เธอไปฉันก็คงไม่ยอมหรอกนะฉันพร้อมจะเป็นคนของเธอทิ้งหมดใจให้เธอคนเดียว Cause you my everything Everything under the sun เย้ขอบคุณห้องนี้ที่ทำการมิกซ์เสียงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีค่ะเอาล่ะอันนี้แหละที่จะจำไม่ได้เอ้ยนี่หนูทำยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอน้องเอียงได้ไหมเพลง Under the Sun ด้วยนะคะประกอบนิยายประกอบนิยายจะออกประกอบซีรีส์เอาใหม่นะฝากเพลงประกอบนิยาย Between Sun and Moon ด้วยนะคะชื่อเพลงว่า Under the Sun ค่ะก็ฝากทั้งเพลงด้วยฝากเข้าไปดู MV แล้วก็ไปฟังเพลงเต็มด้วยแล้วก็ฝากนิยายด้วยนะคะสามารถเข้าไปซื้อออนไลน์ได้แล้วในเมพค่ะอ
่ะก็ฝากช่องทางการติดตามผลงานของน้ำหนึ่งอีกต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะคะก็ Facebook IG Instagram IG กับ Instagram มันเหมือนกันโอเคค่ะค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามผลงานของน้ำหนึ่งด้วยนะคะ Facebook Instagram TikTok YouTube นะคะน้ำหนึ่งมิลินดีค่ะฝากด้วยนะคะ